และจุดนี้นี่เองค่ะที่ทำให้มีการรวมตัวเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งในวันนี้ภาคธุรกิจเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนก็ได้ร่วมกันจัดเวทีพูดคุยถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ทางภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจัดขึ้นค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นนักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันนิด้าก็บอกว่าปัญหาการคอร์รัปชันเรื้อรังและสะสมมานานสาเหตุเพราะว่าผู้นำไม่แก้ปัญหาอย่างเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกับทางภาคธุรกิจที่จะต้องไม่ยอมจ่ายเงินสินบนอีกต่อไปประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะสามารถสร้างประชาสังคมที่เข้มแข็งอย่างสิงคโปร์ในบ้านเราได้หรือไม่ในบ้านเราซึ่งในขณะนี้ก็เริ่มมองเห็นการทุจริตโกงกินเป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจเริ่มเห็นว่าการจ่ายเบี้ยบ่ายปลายทางนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติคุณวิธีในบ้านเราที่การทุจริตนั้นเริ่มกระจายจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นสู่ชาวบ้านเชิญในบ้านเราซึ่งเมื่อทำโพลแล้วบอกว่า 60% คิดว่าการทุจริตคอร์รัปชันแล้วประเทศนั้นยอมรับได้และ 70% ของคนที่มีความคิดเช่นนี้เป็นเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 คนสละเวลาให้ผมช่วยเหลืองานตลอดนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์กล่าวย้ำว่าปัญหาคอร์รัปชันกำจัดออกไปไม่ได้เพราะว่าไทยยังขาดความมุ่งมั่นและภาคประชาชนไม่เข้มแข็งพอโดยเฉพาะประเทศไทยไม่สามารถปิดกั้นการไต่เต้าของนักการเมืองที่โตมาจากระบบสินบนและภาคธุรกิจก็เป็นข้อต่อสำคัญต่อต้านคอร์รัปชันเพราะถ้าหากว่าภาคธุรกิจไม่ยอมจ่ายเงินสินบนการคอร์รัปชันก็จะไม่เกิดและต้องยอมรับด้วยนะคะว่าภาคประชาชนของไทยยังอ่อนแอขณะที่ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่ารัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหาทุจริตแม้ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับ42องค์กรรวมกว่า100บริษัทจะพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาแต่ว่าเอกชนจำนวนหนึ่งระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐหรือว่า TOR ที่คลุมเครือรวมทั้งขั้นตอนงานราชการที่ซับซ้อนก็ยังเป็นช่องว่างให้เอกชนบางส่วนยังคงจ่ายเงินสินบนค่ะ